สวัสดีค่ะวันนี้วิไลก็จะมาช้อปปิ้งค่ะทุกคนมาช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็มาเก็บอาหารค่ะวันนี้วันศุกร์ทุกวันศุกร์ครอบครัววิไลก็จะไปซื้อกับข้าวนะคะอาหารที่ซื้อมาก็จะเป็นซื้อเก็บไว้กินทั้งอาทิตย์เลยนะคะทุกคนก็จะลดปริมาณจากทีตะกี้หลายเลยค่ะสามีก็จะจำกัดนะคะจะจำกัดแบบว่ามือใดเฮาสิกินหยังมือใดเฮาสิกินหยังจังซี่นะคะก็ส่วนมากของวิไลก็จะมีผักแล้วก็มีไก่อาหารสำนีแหละค่ะวิไลก็จะทํากับข้าวเฮ็ดแกงเฮ็ดแกงผักรวมนะคะไว้กินประมาณ 2-3 มื้อใดค่ะถึงจะหมดนะคะนี่ก็มีลูกสาวมาซอยเก็บน้ําค่ะวิไลก็ไปเรียกลูกสาวมาซอยเก็บลูกสาวเพิ่นก็มาซอยเก็บน้ําเดี๋ยวเพิ่นก็มาค่ะนี่คือการใส่ชีวิตในต่างแดนของวิไลนะคะก็ชีวิตประจําวันก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะวนเวียนไปอยู่จังซี่นะคะหมู่พวกก็จะบ่ค่อยได้ไปหาปานใดค่ะก็จะอยู่จังซี่ค่ะก็ยังดีที่วิไลได้มีงานเฮ็ดเนาะค่ะก็ไปทํางานก็บ่เฮ็ดให้เบื่อปานใดมื้อนี้ก็เป็นวันหยุดค่ะหยุด2มื้อนะคะเดี๋ยวมื้ออื่นก็จะไปทํางานปกติลูกสาวก็มาซอยลูกสาวนี่เพิ่นก็จะซอยงานใดแน่นะคะถามวิไลเรียกเพิ่นให้เพิ่นมาซอยเก็บอาหารเพิ่นก็สิมาซอยเก็บจังซี่นะคะเก็บอาหารเข้าตู้แต่ถ้าให้เฮ็ดหยังหลายอย่างก็เพิ่นก็บ่เฮ็ดดอกค่ะก็แล้วแต่อารมณ์เพิ่นเฮาบังคับเพิ่นบ่ได้แล้วแต่เพิ่นอยากเฮ็ดแต่ส่วนมากเพิ่นก็จะเป็นคนที่คิดถึงวิไลจังสินะคะสงสารแม่ขี่สงสารแม่จังสินะจะซอยแม่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ถ้าใส่ก็ใส่ง่ายค่ะลูกสาวลูกชายก็ธรรมดานะคะสําหรับผู้ชายเนาะค่ะก็จะมีจมแน่สําหรับผู้ชายก็ธรรมดาแต่วิไลก็จะมีจมแน่นะคะ นั่นแหละค่ะตอนนี้ก็กําลังจะเก็บอาหารเข้าตู้กันเดี๋ยวมาชมกันค่ะว่าวิไลได้ยังแน่วิไลก็จะบ่ได้เอาให้เบิ่งปานใดนะคะก็จะเก็บอาหารไปเรื่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบทําอาหารค่ําค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณ 5:00 นกว่าแล้วค่ะหลังจากที่วิไลไปเยี่ยมย่านะคะไปหาย่าไปเยี่ยมย่าอยู่บ้านเพิ่นหลังจากที่ว่าช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเรียบร้อยแล้ววิไลก็ไปซื้อชุดนอนน้ําค่ะทุกคนชุดนอนสําหรับไปโรงพยาบาล นะคะไปอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเขาจะบ่ได้ให้ใส่ชุดโรงพยาบาลวิไลก็จะใส่ชุดนอนของวิไลเองนะคะถ้าวิไลนอนโรงพยาบาลวิไลก็ไปซื้อชุดนอนมาไหวไปใส่นอนวันจันทร์ที่สิไปโรงพยาบาลนะคะมื้ออื่นกับมื้ออื่นวันเสาร์วันอาทิตย์วิไลก็จะไปทํางานค่ะก็เลยมาเตรียมของไหวเดี๋ยววันจันทร์จะไปโรงพยาบาลลูกใครมาหาบิ๊กว่ายังไม่ยังไม่ฮะBelieve you like pickles and you like this pickle, you know? จะทำแกงไก่นะคะทุกคนแกงไก่Sour one. You like this? Yeah. ลูกสาวว่าอยากกินอันนี้มะม่วง
ลอนส์กุ้งหิวข่าวมากเลยไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะDo we have room for this? Okay. It's okay. I will cook. It's okay. Thank you. Okay. Where is it? When did you? Yes, all good. If you can, is it?
วิไลจะมาแกงเห็ดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือหน่อไม้นะคะหน่อไม้แล้วก็เห็ด2ชนิดแล้วก็จะมีผักกวงตุ้งแล้วก็มีอย่างนะเขาเรียกผักอย่างนะนี่อันนี้ซุกินี่เนาะค่ะซุกินี่กวงตุ้งแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็เห็ด2ชนิดแล้วก็หน่อไม้นะคะนี่เวลาก็จะใส่ไก่น้ำค่ะนี่ไก่สับเรียบร้อยแล้วหลังจากที่หั่นผักแล้วก็หั่นไก่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาต่อด้วยการทำพิซซ่าค่ะทุกคนวิไลก็จะมาเฮ็ดพิซซ่าให้ลูกชายให้แฟนแล้วก็ให้ลูกสาวค่ะเพิ่นก็จะกินหน้าพิซซ่าเดียวกันนะคะเฮ็ดอันคือกันค่ะวิไลก็จะใส่เปปเปอโรนีใส่ชีสใส่บาร์บีคิวซอสนะคะเริ่มแรกวิไลก็ใส่บาร์บีคิวซอสก่อนแล้วก็วิไลก็จะใส่ชีสแล้วก็เปปเปอโรนีค่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าวิไลใส่หยังแน่ค่ะอยู่ต่างแดนอีหยังที่บ่เคยเฮ็ดก็ฮัดเฮ็ดนะคะทุกอย่างเราก็ต้องทําเองถ้าเฮาอยากกินถ้าอยากลดค่าใส่ใจลงเฮาก็ซื้อมาเฮ็ดเองแบบนี้ค่ะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เนาะค่ะเพราะว่าไปซื้อพิซซ่าแผ่นนึงประมาณ5ปอนด์นะคะขนาดนี้แล้วก็พอวิไลเริ่มเฮ็ดมาลูกก็มักเฮ็ดเองมากกว่าจังซี่นะคะก็วิไลก็เลยซื้อมาเฮ็ดเองแล้วก็ประหยัดลงได้หลายค่ะก็แซ่บน้ําค่ะวิไลก็มักคือกันแต่วิไลก็บ่ค่อยได้กินค่ะก็กินสิ้นนึงกับลูกสาวนะคะก็วิไลก็อยากกินอาหารเจ้าของเนาะค่ะอาหารเจ้าของนี่ก็คืออาหารไทยค่ะพิซซ่าพิซซ่านี่ง่ายๆนะคะเฮาสิใส่อีหยังก็ได้หน้าอะไรก็ได้ที่เราชอบกินเนาะค่ะนี่ก็คือหน้าที่วิไลมากินก็จะมีข้าวโพดมีพริกหยวกแล้วก็ไก่นะคะไก่นี่ก็คือไก่สุกแล้วที่เฮาซื้อมาแล้วก็เปปเปอโรนีเนาะค่ะนี่ใครสอบแบบได้ก็ใส่แบบนั้นเลยค่ะปกติแล้ววิไลจะชอบสับปะรดด้วยค่ะแต่ว่าวิไลบ่ได้ใส่นะคะก็ใส่ง่ายๆอันนี้จะเฮ็ดให้ลูกชายอันนี้สุกแล้วเราก็มาตัดนะคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะมาทำอาหารตัวเองนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะแกงเห็ด
เรียบร้อย